ก็นี่ครับช่องสวยๆครับก็ข้างในนั้นมันเป็นเว้าๆนะครับเป็นแอ่งอยู่ก็เดี๋ยวลองนะครับมีช่องอย่างเงี้ยหน้าโดดนะก่อนตีเช็คกาดด้วยนะครับกลับไปเลยวะกลับไม่โดนครับตัวเล็กกัดเหยื่อจมแล้วเขาฟัดไม่ติดกาดไม่แตกเลยครับงงเลยโอ้โหครับผมกาดละกาดไม่แตกครับโอ้เอาจนได้ครับโอ้รีบเอาขึ้นอย่างครับกาดไม่แตกครับมันก็กาดซ้ำอีกไซส์สวยครับตัวนี้กัดอยู่สองสามทีครับน่าจะคนไอ้ตัวแรกครับตัวเล็กครับตัวใหญ่เขามากัดครับก็
ถ้ามันกัดไม่แตกเนี้ยโอกาสที่มันจะกัดซ้ำอีกเยอะครับขอให้เราตื้อๆหน่อยรอให้มันซ้ำอีกรอบนึงก็จะสังเกตตอนที่ผมรอบสองเนี่ยผมจะเขย่าคันนะครับเขย่าคันช่วยนิดนึงให้เหยื่อมันกระตุกครับเราเล้ามันหน่อยในเรื่องครับจุดจามมันก็สีขาวกับปลาช่อนไซส์สวยเลยก็ไซส์ประมาณ4ขีดครับ4ขีด5ขีดโอเคครับก็จะลองตีใหม่น่าจะมีหลายตัวกับไหมคอครับคอนี้ก็ลอกไปได้ไม่นานโอเคครับก็ใช้ได้ทุกหมายนะสุดยอดครับผม